pelanggan Milan. ไอ้เนี่ยกระโดดเชือกโชว์เลยเหรอมันมีเวลคัมดิ้งเป็นคูปองมาให้นะคะถ้าสะดวกตอนไหนก็สามารถดื่มได้เวลาตลอดเวลาที่อยู่โรงแรมเลยเขาให้กินที่ไหนตรงนี้เหรอจริงๆหลายห้องอาหารมากเลยค่ะตามนี้เลยทั้งโพสทั้งอัมควาทั้งเฟรมคือต้องบอกก่อนที่เนี่ยห้องอาหารเขาเยอะจริงๆเยอะสุดๆเลยกินน้ำไหมกินน้ำไหมน้ำอร่อยๆหรือเปล่าเอาตากล้องไปทำงานตากล้องอยู่นอกกล้องแล้วตอนนี้เราไปหาน้ำที่เย็นอยู่ค่ะมาโอเคไปลองลูกหมีนะฮะดูสิลูกหมีเอาป้าปวดฉี่เอาป้าป้าปวดฉี่หรือกายปวดฉี่โอเคมันน่ากินมันน่ากินหนูอยากกินแล้วตอนนี้เรารับเบลคัมดิ้งเรียบร้อยแล้วสบายสบายกินน้ำก่อนเปิดกินเลยทนไม่ไหวแล้วโอ้ทนไม่ไหวแล้วโอ้หมีหนูลองกินดูนะเป็นไงอร่อยปะโอ้อร่อยเหรอโอ้กินเลยอร่อยอร่อยเหรออร่อยต้องทำยังไงช่างอะไรงี้นะครับแล้วก็ห้องอาบน้ำตรงนี้เนี่ยจะมีสัตว์นะอย่างแต่ละห้องเนี่ยจะไม่เหมือนกันแต่ห้องนี้ก็จะเป็นเต่าเนาะไม่เหมือนแล้วจะมีเต่าหลายตัวเอาลงแล้วหรอโอ้เอาเจ๊ได้ที่นอนแล้วเจ๊นอนนี่นะเดี๋ยวป้าว่าผมมาให้โอเคป่ะเอาวะเอาผ้าปูที่นอนมาด้วยมันตอนนี้นะเราก็ไปอยู่ที่ระเบียงมองไปตรงนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรนะสวนน้ำทั้งหมดเลยแล้วก็ตึกก็จะโค้งๆไปสวยมากข้อดีของโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์ล่ะก็คือทุกห้องเห็นวิวทะเลสวยมากระเบียงยาวมากระเบียงยาวมากว่ายาวมากเลยเนี่ยตรงนี้ยังมีพื้นที่อีกนะเนี่ยไว้เตะฟุตบอลได้หรือเปล่าอันนี้นี่มีเจ้าที่ให้นั่งด้วยประมาณนั่งพักผ่อนดูวิวทะเลได้นี่เราก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้ตอนนี้เรายังอยู่กันที่เซ็นทาราแกรนด์มิ
วันนี้เรามากินอาหารเช้าที่ห้องอาหารออเอซิสกันเป็นอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ค่ะลายใหญ่อลังการมากเลยนะพร้อมยังคะพร้อมแล้วหนูหิวแล้วทำไมหัวเป็นเงี้ยเมื่อคืนไม่ยอมแกะเบียร์ออกเลยแกะตอนเช้าอ๋อเลยหัวเป็นปามมี่เลยนะปามมี่เลยจ้าจ้าดำจ้าดำท่านเพลงมีอยู่สองจ่าด้านนี้มีแต่โซนอาหารแบบนี้เดี๋ยวเราไปตามหาเมกันเบรกฟาสต์ฝั่งนู้นดีกว่าเพราะว่าห้องหลังอยู่ฝั่งนี้กันนะคะเมกันเบรกฟาสต์คืออะไรก็พวกไส้กรอกสเตชั่นขายหมูแฮมอะไรพวกนี้ไงโอ้ยน้ำแกงมีชาเย็นด้วยโอ้ยมีชาไทยด้วยนะชาไทยด้วยชาไทยกับกาแฟโบราณเอาเลยเหรอหิวน้ำอร่อยไหมอร่อยอร่อยใช่ป่ะนี่เขามีชงตรงนี้เลยอันนี้ชงเป็นร้อนค่ะชาร้อนกับร้อนกาแฟโบราณร้อนๆไม่เคยเห็นโรงแรมไหนมีอย่างนี้เลยเนาะนี่ชงแบบเหมือนรถต้องใส่นมเยอะๆด้วยใช่ไหมไหนใส่นมเยอะๆสิไม่ใช่เหรอตรงนี้เป็นสเตชันไข่เขากำลังทำออมเล็ตกันน่ากินมากเยอะเป็นสเตชันไข่แบบผัดให้ดูเนาะไข่ดาวค่ะอ๋อดูสิไข่เทียมเลยอ่ะโอ้โหก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวโอ้ก๋วยเตี๋ยวมีปลาท้องโกด้วยมีผักขยาทอดทุกคนเลยโอ้ยเป็นตัวจิ๋วๆด้วยคือเขาน่ากินมากเลยหมดหรือยังเนี่ยยังเยอะมากยายลายใหญ่เหลือเกินอันนี้ลายติ่งซำเหรอข้างหน้าเนี่ยอันนี้ติ่งซำค่ะแล้วเปิดให้ดูหน่อยสิโอ้ดูหน่อยซาลาเปาซาลาเปาซาลาเปาเหมือนกันซาลาเปาไส้ครีมกับไส้หมูสับอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งใช่ไหมถูกต้องค่ะอ๋ออันนี้จะขับกับข้าวเยอะกว่าไม่เอายังไงอ่ะตรงนี้เป็นเวเจเตเรียนก็คืออาหารเจคนที่กินทานมังสวิรัติอันนี้ก็ไส้กรอกประมาณนี้ไงเป็นเจเตเรียนในยุคนี้อันนี้เบคอนค่ะตรงนี้เป็นขนมปังชนิดต่างๆเบเกอรี่ปลาด้วยไอ้ปลาปลาด้วยนะน่ากินมากใช่ดูแล้วน่ากินมากช็อกโกแลตด้วยขนมปังเขาออกโครซองกันใหม่ๆอ๋อนี่ไงเตาอยู่นี่ไงอืมนี่ไงเตาอยู่นี่โอ้ยขนมปังเพียบน้ำใส่ลุงเก็ตน้ำใส่ลุงไหนทำไมถึงใส่ลุงอ่ะบอกหน่อยสิมีเยอะเลยอะไรอะป้าม้าเนี่ยนั่งกินอาหารเช้าอยู่นะก็จะมีสตาฟเป็นฝรั่งเลยนะหน้าตาหล่อเหลาทีเดียวสำคัญตรงหล่อนี่แหละเขาก็มาแจกตารางแอคทิวิตี้ประจำวันนี้นะคะอย่างเนี่ยช่วงเช้า9โมงกว่ามีอะไรอย่างช่วงเช้า9โมงถึง15ถึง11โมงก็จะมีคิดมินิคลับก็จะเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กๆอันนี้ไม่รู้เป็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปเดินดูกันเนาะแล้วต่อไปกิจกรรมตลอดวันเลยใช่ไหมใช่มีปีนหน้าผามีเห็นหน้าแทตูด้วยแล้วก็มีแบบแอโรบิกในน้ำฟิตเนสในน้ำอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีแบบเกมสระว่ายน้ำดีจังเลยเนาะมาแจ้งให้เราเป็นกิจ
จกรรมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่เลยนะก็คือถ้าใครอยู่ช่วงอายุไหนก็หากิจกรรมที่เหมาะสมกับตัวเราแล้วก็เข้าไปจอยฟรีได้เลยดีจังเลยเขามาบอกแต่เช้าเลยไม่เจ็บตัวได้เดี๋ยวเก็บไว้เป็นเช็คลิสต์ประจำวันนี้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งนะ